้อนขวาก้อนขวาจะลงมาละวันที่ลงวันในการเกี่ยวกับแก้ไขดินสไลด์นี่ยังไงบ้างครับตอนนี้ครับในตอนนี้หลังจากที่การสไลด์ครั้งที่2เนี่ยเราก็ได้ตักดินแล้วก็ตักหินออกหมดแล้วนะครับแต่ทีนี้มันก็ยังมีเศษดินเศษหินที่มันค้างอยู่บนหน้าผาที่มันพร้อมจะสไลด์อยู่ครับในทางสายทางหลวงลำปางที่1ก็ได้ประสานไปทางจังหวัดนะฮะโดยเทศบาลเมืองศรีลาได้นำรถดับเพลิงมาช่วยฉีดคือฉีดเนี่ยก็ช่วยไล่ดินเศษดินเศษหินที่มันค้างๆอยู่ที่มันอาจจะสไลด์ได้ลงมาเพิ่มเติมได้นะให้ลงออกมาให้หมดครับก็ถ้าตรงนี้ไม่มีความเสี่ยงแล้วก็จะเปิดการจราจรได้ซึ่งตอนนี้ก็ขอประเมินสถานการณ์กันวันต่อวันนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มลงแล้วเริ่มลงแล้วนะครับที่ภาพที่เห็นนะที่เราเอารถดับเพลิงมาฉีดนะเราจะเห็นว่ามันจะมีเศษหินที่มันพร้อมตัวสไลด์อยู่ก็ตรงนี้เครื่องจักรเราเอื้อมไม่ถึงแล้วเพราะมันสูงเกินแขนของรถแบ็คโฮจะพยายามหาวิธีต่างๆนะตอนนี้ก็เอารถดับเพลิงเข้ามาช่วยฉีดครับคือเราก็ต้องประเมินสถานการณ์ไปเรื่อยๆก่อนนะครับใช่ครับแล้วก็เราคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นสำคัญ